สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวร์วันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในรายการเจาะกระแสสังคมนะครับซึ่งอันที่จริงรายการนี้เนี่ยผมก็กะจะทำมา,านานแล้วอย่างคลิปรัสเซียยูเคที่ผมทําไปในสังคมน่ารู้อันที่จริงมันควรจะมีอยู่ในรายการนี้นะครับแต่ผมก็สองจิตสองใจว,ว่าผมเนี่ยจะทํารายการใหม่ไปเลยหรือว่าจะใช้สังคมนา่ารู้เหมือนเดิมผมก็ตัดสินใจแล้วผมว่าผมก็จะทํารายการใหม่ไปเลยนะครับก็อันนี้มันก็จะอยู่ในหมวดเดียวกันกันกบแชร์ประสบการณ์นะแล้วก็สังคมน่ารู้แล้วก็จะมา จาะกระแสะสังคมนะครับก็คือไอ้พวกนี้ก็จะเป็นหมวดเดียวกันที่ผมทํามานะครับก็เพื่อเป็นก,การเสียเวลาเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับด้วยกระแสะที่ว่าคุณคิวเทอปป้านะครับได้มา,อ,าอัดคลิปอบอกถึงเกี่ยวกับเล่าพฤติกรรมเกี่ยวกับพนักงานนะที่มีทั้งขโมยของบ้างอะ่ะขู่ลาออกบ้างอะ่ะอะไรบ้างอะ่ะซึ่งเราก็จะมาเจาะ ในมุมมองของ Spot World กันนะครับก็คือมุมมองของผมนี่แหละว่าผมมีความเห็นยังไงอ่าเริ่มแรกก่อนเลยอย่างคนแรกนี่ก็คือเขานี่บอกว่าเป็นเด็กจบปอไปจบม .6 ใช่ไหมแล้วก็ไม่มีประสบการณ์การตัดต่อเลยคุณคิวเทสอนทุกอย่างให้เงินเดือนสามหมื่นนะอยากขอขึ้นเงินเดือนอันนี้ผมว่าเขามีสิทธิ์เรียกร้องนะก็คือเขามีสิทธิ์ที่จะ เรียกร้องได้ว่าผมอยากจะได้เงินเดือนเพิ่มครับมีสิทธิ์ครับแต่เจ้านายจะให้ไม่ให้ในอีกเรื่องนะแต่เขามีสิทธิ์เรียกร้องนะครับก็ไอเรื่องตัดต่อนี่ถามว่าวุฒิการศึกษาเกี่ยวไหมมันไม่เกี่ยวเลยครับวุฒิการศึกษานี่ต้งขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความสามารถไหมอย่างคุณคิวเทสอนทุกอย่างนี่ก็คือถ้าเป็นผมนะคุณคิวเทสอนเนี่ยผมก็เป็นเรื่องดีนะเพราะว่าจะได้รู้เลยว่าเจ้านายนี่ต้องการยังไงก็คือเจ้านายบอกอ่าให้ทําอย่างนี้อย่างนี้นี่นะก็คือรู้เลยอ่าเจ้านาย ต่อกันอย่างงี้ผมก็จะทําอย่างนั้นส่วนที่บอกว่าได้เงินเดือนสามหมื่นนี่มันพอไหมในความคิดผมนะครับผมว่า,ามันต้องขึ้นอยู่กับว่างานมันเป็นยังไงมันหนักขนาดไหนอ่ะก็นั่นจากที่ผมไปตรวจสอบคลิปคุณคิวเท็อปป้านะครับก็พบว่าเขาเนะี่ยจะลงลิปแบบในช่วงที่มันเกิดเรื่องนะผมก็จะย้อนไปจะช่วงนั้นนี่ก็จะช่วงปีก่อนนะครับก็เขาจะลงคลิปแบบ3วัน ติดต่อกันแล้วก็เว้นวักไป3วันแล้วก็จะลงคลิป3วันติดต่อกันอ่ะจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็ดูเนื้องานปล๊บผมก็หลังจากออพูดตามตรงนะผมไม่เคยรู้จักคิวเทอปป้ามาก่อนเลยเพิ่งจําได้ว่าเคยดูคลิปเขาแต่ผมก็ไม่รู้ว่าชื่อชาแนลเขาชื่อคนะิวเทอปป้าอะแต่ว่าเอาเป็นว่าเคยเห็นผ่านๆก็แล้วกันอ่ะผมไม่ได้ตั้งใจดูขนาดนั้นนะครับอย่างผมดูไอ้พวกดูที่ดูก็ดูแค่พวก cover เ,เพลงกับไอ ก็ดูโคบเพงนั่นแหละแต่ว่าไอคชิปอย่างอื่นอย่างพวกแกล้งกันหรือพวกอะไรพวกนี้เนี่ยผมไม่เคยดูเลยนะครับผมบอกขอบอกไปก่อนซึ่งผมก็ไปดูคลิปประเภทแบบแกล้งกันไอ้ตำรวจอะไรของคคุณคิวเทนะครับผมก็พบว่าโอ้โหงานมันโอโ้งานมันดีวะ่ะเฮ้ยเจ๋งคนตัดต่อนี่ถ้าผมไปดูคลิปหลังจากมันเกิดเรื่องเลยนะครับผมก็หลังจากที่คุณคิวเทออกมาชี้แจงแนละ้วผมก็ไปดูเฮ้ยเจ๋งวะ่ะเป็นผมผมยังทําไม่ได้อย่างนี้เลยนะแบบ ไม่ใช่ทําไม่ได้พูดผิดไม่เคยลองทําแต่ถ้าเกิดให้ลองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องลองอีกสักสองสามทีแยวผมจะทําให้ดูแบบแบบเดียวกันนะเพราะผมทําได้นะครับเออผมว่าไองานอย่างนี้ถ้าเกิดเร่งเอาวันเดียวเสร็จเนี่ยผมว่ามันหนักไปครับถ้าถ้าเกิดว่าอทําทแบบวันเว้นวันอ่ะสามผมสั่งวันนี้นะอีกสามวันคุณเอามาส่งอย่างนี้อ่ะผมว่าโอเคแต่ถ้าเกิดทําวันนี้อยากจะได้ วันนี้เลยอันนี้ผมว่ามันหนักเกินไปครับมันต้องนั่งตัดต่อแบบหลังขดหลังแข็งอรเพราะว่ามันแบบมันยากอันนี้เนี่ยผมพูดตามตรงนะมันก็ค่อนข้างยากพอสมควรนะขนาดผมนั่งตัดต่อชิปผมหลายชิปนี่ผมยังขี้เกียจเลยครับผมก็บอกกําลางกับตัวเองไว้ว่าอ่ะวันนี้ผมจะทํานู่นทำนี่อย่างคลิปสปอยหนังนี่วันแรกจะบอกว่าคลิปสปอยหนังนี่ผมไม่มีสคริปนะครับบอกไว้ก่อนวันแรกนี่ผมอ่ะผมจะดูหนังก่อน วันที่2ผมจะอัดเสียงวันที่3ผมจะถึงจะเอารูปมาใส่อ่ะก็คือผมใช้เวลาสาวันในการทําคลิปสปอยหนังขณะผมทาง่งายๆแต่ผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยเลยแต่ถ้าถามว่ามันคุ้มกับเงินสามหมื่นไหมถ้าเกิดงานแบบวันเว้นวัน,วน,วนผมว่ามันไม่คุ้มครับแต่ว่าแต่ว่านะแต่ว่านะคุณ QT วเนี่เขาบอกว่าในเขามีการแจกโบนัสด้วยเพราะว่าไองานงานอะไรพวกนี้ เท่าที่ผมดูนนงานนี่มันจะมีการใส่สปอนเซอร์เข้าไปด้วยก็คือสปอนเซอร์นี่มันก็จะแยกต่างหากมันไม่อยู่ในส่วนเนื้อหาของคลิปนะครับแต่ว่าคุณคิวเทบอกว่าเขามีการจ่ายโบโนุมโบนัสให้ด้วยนะซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจอีกว่าไอโบโนัสโบนัสนี่มันเป็นแบบรายจ็อบหรือว่ารายอ่ารายเดือนหรือรายปีอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับผมไม่รู้ผมก็ขอไม่พูดในกันแต่ว่า ส่วนเรื่องไอ้ให้ค่ากินอยู่ค่าที่พักค่าเดินทางอันนี้มันเป็นสวัสดิการอยู่แล้วครับมันไม่เกี่ยวกับเงินเดือนอยู่แล้วนะถ้าถ้าผมดูนะผมว่าไอ้งานเนี่ยงานของคุณทิวเทผมว่ามันก็น่าจะหนักไปจริงๆนะถ้าเกิดคุณทิวเทเอาแบบวันเว้นวันเลยนะผมว่ามันหนักไปนะครับแต่ผมก็ไม่รู้อยู่ดียวว่าเขาได้วันลาหยุดหรือเขาได้เวลาพักหรืออะไรเท่าไหร่หรืองานยังไงแต่หรือทีมงานมีกี่คนแบบนี้ไนะอน,นี่ผมก็ไม่รู้นะครับ ทีมงานที่บอกมาสี่คนนี่แต่ผมแต่ผมค่อนข้างไม่เชื่อนะว่าจะมีอยู่แค่สี่คนอาจจะมีเยอะกว่านี้ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับส่วนเรื่องอาตัดภาพมาไอเรื่องสามหมื่นนี่ผมว่าจบไปแล้วนะสำหรับผมผมมองว่าถ้าเงินเดือนพีพิอสามหมื่นและได้โบนัสเป็นรลายปีนี่ผมว่ามันไม่คุ้มครับส่วนวุฒิการศึกษานี่มันมันไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วเรื่องความสามารถนี่ผมว่าผมว่าใช้ได้คนนี้ถือว่าเก่งอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าก็น่าจะเก่งกว่าผมอะดูทรงถ้าวัดกันณปัจจุบันนะ แล้วก็เอออันนั้นก็พูดมาไม่ได้ดเนเาพราะว่าเขาไม่รู้ว่าโบนัสเขาให้เท่าไหร่ยังไงนะอ่าตัดภาพมาที่คนที่สองซึ่งเป็นเลขาแบบเอามาชี้แจงนะบอกว่าเบื่องานอยากลาออกก็อันนี้เป็นเรื่องปกติครับแบบเบื่องงเบื่องานอยากลาออกแล้วก็อะไรว่าขอขึ้นเงินเดือนเพิ่มอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติครับใครใครขอก็ไดุ้ทุกคนมีสิทธิ์ขอขึ้นเงินเดือนครับแล้วก็เอ,อ ที่บอกว่าเอาข้อมูลบริษัทไปแฉอันนี้ผมว่าร้ายแรงนะผมว่าร้ายแรงแต่ผมก็ไม่แน่ใจอีกับว่าไอ้คำว่าแฉนี่คือเขาเอาไปพูดกันในวงโตะอาหารหรือว่าเขาเอาไปแฉแบบที่สาธารณะอย่างเป็นทางการอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะถ้าเกิดว่ารู้ก็ช่วยบอกกันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเอาไปแฉในที่สาธารณะนี่ก็ผมว่าโอ้โหร้ายแรงนะผมว่าผมมองว่าร้ายแรงแต่ถ้าเกิดว่าเขาพูดเอากันแบบแบบพูดแบบในวงเล่าแล้วก็ให้ไป คุยกันเองแบบนีนะ้ผมว่าผมว่ามันก็จะไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ในรูปแบบของข่าวลือมื่อกี้ผมลือว่ามันเป็นอย่างนี้นะเจ้านายเป็นอย่างงุ่นอย่างนี้ส่วนเรื่องไอ้เจ้านายนินทาไอ้ลูกน้องนินทาเจ้านายนี่ผมว่าทุกบริษัทม,มันต้องเป็นแหละมันต้องมันก็ไม่ใช่แบบบริษัทมันจะใสสะอาดขนาดนั้นนะผมว่าทุกคนมันต้องเป็นอยู่แล้วอันนี้อันนี้เรื่องจริงอันนี้ผมไม่เถียงเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกตินะอ่าซึ่งถ้า อ่ะผมก็ได้ชี้แจงมุมมาผมไปแล้วส่วนมากคนที่สามพึ่งคนนี้บอกว่าขอลายไปทําช่องเองก็แล้วก็ลืมงานช่องหลักอันนี้ก็ผมว่าคนนี้ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรรายแหล่นะผมว่าแต่บางคนก็บอกว่าไอ้คนนี้แหละหัวโจบ๊บไอ้คนนี้แหละหรือบางคนก็บอกคนน,คนี้เป็นคนที่ขับใจมาหาคุณคิวเทซึ่งผมก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันเป็นยังไงมันมีเรื่องเรื่องหลังหรือคนคนนั้นเป็นใครตัดภาพมาที่อ่ะข้ามคนนี้ไปอย่างง่ายดายก็แล้วกัน,กนตัดภาพมาที่ตากล้อง ตากล้องนี่โอ้ใช้ได้นะแต่นอกจากกล้องที่ใช้ได้แล้วผมคิดว่าคุณภาพกล้องของคุณคิวเทเดียโอ้โคตรเก่งเลยแกูก็อยากเป็นอย่างนี้บ้างอะอะไรประมาณนี้แต่ว่าไม่มีนะครับเทคโนโลยีงบประมาณไม่เพียงพอนะอ่ะแล้วก็ที่บอกว่าเอาของแบรนด์เนมคุณคิวเทไปขายเป็นหลักแสนถ้าเป็นในมุมมองผมนะครับผมถ้าเกิดเขาได้เงินเดือนน้อยแบบเขาขอแล้วไม่ให้หรืออะไรอย่างเนี้ ก็ขโมยก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นในมุมมองผมนะขโมยในมุมมองผมในมุมมองผมนะครับย้ําว่ามุมมองผมผมจะถามก่อนว่าอคุณขโมยไปทําอะไรออย่างมีลูกต้องดูแลมีพ่อแม่ป่วยอะไรประมาณนี้อันนี้ผมผมให้อภัยนะถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมนะผมให้อภัยนะครับก็ถือว่าเขามีเหตุผลถ้าถือว่าเราก็จะอาจจะมุมมองของตัวเองเอ้ยเราอาจจะใช้งานเขาหนักเกินไปจริงๆก็ได้ อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเขาขโมยไปแบบปุ๊บขโมยแล้วไปทําเรื่องไร้สาระอย่างนี้อย่างที่เช่นขโมยเสร็จปุ๊บไปขายต่อเอาเงินไปเล่นพานันอย่างนี้นะผมว่าอันนี้มันไร้สาระแล้วผมว่ามันไม่ใช่แนละ้วผมผมก็จะแจ้งจับเขานะครับถือว่าเป็นสิทธิ์ของผมนะที่คุณเอาแบบข,ขโมยผมไม่ว่าว่าแต่ถามก่อนว่าขโมยไปทําอะไรก่อนอันนี้อันนี้อันนี้เป็นสิ่งแรกที่ผมจะถามเขาคือ,อขโมยไปทาอะไรอะไรส่วนขโมย ส่วนขโมยหรือเปล่าวันนี้ก็ไม่ไม่เป็นไรครับในความคิดของผมนะก็ถือว่าเราก็จะมองไปแต่ว่าผมก็ไม่รู้อยู่ดีนะแต่ว่าเขาขโมยเสร็จแล้อเขาตัค์ไปทําอะไรนะครับอ่ะส่วนบทสรุปผมผมก็น่าจะประมาณนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่คนเท่าที่ผมสังเกตมานะคนที่โดนดราม่ามากที่สุดก็คือเอ่อคนน้องคนที่ไอคนที่บอกไปว่า ทำงานได้เงินเดือนสามหมื่นไม่มีวุฒิการศึกษาเลยอะไรประมาณนี้ผมว่าอันนี้มันมันไม่ได้ครับมันต้องเป็นมันเป็นสิทธิ์ของเขานะเขาเขาอยากเรียกร้องเงินเดือนเพิ่มอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขานะหรือคุณคิวเทอาจจะแบบให้เงินเดือนน้อยๆแต่จ่ายโบนัสเยอะๆอ,อย่างอาทิเช่นทีมลิเวอร์พูลอย่างเนี้ทีมสโมสรลิเวอร์พูลเขาจะจ่ายเงินเดือนนักเตะน,นี่ค่อนข้างน้อยครับถ้าเทียบกับทีมยักษ์ใหญ่อย่างพรมเมลีกรือรแมนซิตี้ไอ้ยักษ์ใหญ่อย่างแมนซิตี้หรือแมนยูแบบนี้เลย แต่ว่าเพื่อไม่ให้เพดานค่าเดือมันพังไงแต่ว่าเขาก็จะจ่ายโบนัสเยอะๆแทนนะก็แบบขึ้น,นอยู่กับว่าถ้าเปิดผลงานนี้ก็โบนัสก็เป็นประมาณนี้นะครับแต่กรณีนี้มันก็ส่งผลมาถึงปัจจุบันนะอย่างกรณีพี่ซาร่าเลยก็จะไม่ต่อสัญญาสักทีนะเพราะย่อนเรื่องนี้นะอา้าวก็มุมมองผมก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับอย่างว่าแหละเราก็ไม่รู้ว่า คุณคิวเทก็ผมผมเชื่อแเก็คงไม่ได้บอกหมดหรอกมันก็เราก็อาจจะไม่ได้รู้เรื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นหรอกนะแล้วก็อัพก็น่าจะคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับผมก็ถ้าหากว่าเรื่องนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยเพราะหนึ่งอะ่ะผมอยากทำรายการนี้มานานแล้วไอ้เกาะกระแสสังคมเนี่ยแต่ว่าอันที่จริงก็มีมาบ้างนั่นแหละแต่ว่ามันอยู่ในหมวดสังคมน่ารู้ครับเรายังไม่ได้ปีแยกย่อยออกเป็น รา,ายการใหม่ไปเลยนะครับซึ่งต่อให้ปิดยกย่อยมันก็จะอยู่ในหมวดเดิมมันก็คือหมวดสังคมน่ารู้ครับมันก็จะมีแชร์ประสบการณ์สังคมน่ารู้แล้วก็จะมีเจาะไอ้เกาะกระแสสังคมนี่เป็นอันดับที่3นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะ,ะสำหรับผมเรื่องก็ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ